สวัสดีครับผมรถ Thailand Pool Table นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โชว์รูมถนนราชบูรณะนะครับผมอยู่กับคุณหวานนะครับเป็น Operation Manager ซึ่งติดตั้งโต๊ะพูลมาแล้วเนี่ยทั่วประเทศหรือว่าไปมาแล้วทั่วโลกค่อนข้างที่จะเยอะหลายร้อยตัวแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสที่จะได้สอบถามคุณหวานนะครับว่าโต๊ะรัศน์เนี่ยที่ใช้ในการจัดแข่งทัวร์นาเมนต์หรือว่ารายการใหญ่ๆ World Cup of Pool เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นหลักๆของโต๊ะพูยี่ห้อรัศน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเล่าให้เราฟังคร่าวๆสัก10ข้อนะครับเอาเด่นๆเลยคิดว่ามีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุป10จุดเด่นของโต๊ะรัศน์ให้ฟังนะครับโดยโต๊ะที่เราจะมาสรุป10จุดเด่นของโต๊ะรัศน์วันนี้นะครับเราจะคุยกันบนโต๊ะรัศน์รุ่นวิกตอรี่ครับผมโอเคครับที่เห็นในทีวีถูกไหมใช่ครับโอเคครับตัวนี้เป็นวิกตอรี่2นะครับเจเนเรชันที่2ของรัศน์เขาแล้วนะครับครับผมโดยเราจะสรุป10จุดเด่นของเขากันเลยข้อที่1ครับดีไซน์งานดีไซน์งานดีไซน์ทันสมัยครับแต่ภูมิฐานรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆรัศน์ทำได้ดีนะครับพวกขอบคิ้วทั้งหมดดูแล้วกลมกลืนเข้ากับตัวโต๊ะนะครับงานดีไซน์เป็นขาวีใช่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นว่างานดีไซน์นี่เป็นขาวีแล้วก็ทำเป็นสีดำทั้งตัวค่อนข้างที่หนาแน่นเลยใช่ครับอันนี้ที่เห็นชัดๆเลยข้อ2ครับหินรัศน์ตัวนี้ใช้หินที่เรียกว่าโปรสเลตนะครับความหนาพิเศษอยู่ที่30มิลลิเมตรหนากว่าหินทั่วไปเยอะครับให้ความแข็งแรงหินก็คือวัสดุที่อยู่ด้านใต้ผ้าใช่ครับการันตีตลอดชีพครับหินชนวนของโต๊ะรัศน์เนี่ยจะการันตีตลอดอายุการใช้งานเขาเลยนะครับ2ข้อผ่านไปแล้วข้อถัดมาครับข้อที่3ครับผมจุดเด่นของเขาต่อเนื่องจากความหนาของหินเมื่อสักครู่นะครับตัวหินรัศน์ยังให้รายละเอียดอยู่ที่รูสำหรับร้อยน็อตยึดชิ่งตลอดแนวโต๊ะทั้งตัวอยู่ที่30จุดในขณะที่โต๊ะทั่วไปจะมีเพียง18จุดซึ่งหมายถึงว่าเขาดีไซน์หินเนี่ยให้มีจุดยึดของชิ่งเนี่ยมากกว่าโต๊ะรุ่นอื่นๆปกติถูกต้องครับโอเคทำไม1ที่รัศน์เขาแจ้งมาก็คือมันเพื่อความสม่ำเสมอของการเด้งของลูกตลอดแนวชิ่งที่มากกว่าหลังจากที่โต๊ะประกอบไปแล้วการเด้งของลูกอย่างเงี้ยถูกต้องครับมันทำให้มีความแข็งแรงแข็งแรงแม่นยำว่าอย่างนั้นตอบสนองตอบสนองโอเคได้แล้วครับข้อ4ครับวัสดุด้านบนครับตัวนี้ไม่ใช่ไม้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอนามิดวูดเป็นส่วนผสมระหว่างฟีนอลิกสารที่ใช้ผลิตลูกเนี่ยแหละครับเข้ามาเคลือบไว้บนตัวไม้ด้านบนนี้ข้อดีของมันคืออะไรครับผม1ครับมันทนแรงขูดขีดได้สูงมากทนแรงกระแทกได้สูงมากโอเคหัวเข็มขงหัวเข็มขัดอะไรอย่างนี้เวลาเล่นก็คือแบบไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอเคทนความร้อนทนความชื้นตัวนี้มีประโยชน์ยังไงโอเค1คือตัวสภาวะอากาศบ้านเรานะครับมีทั้งความร้อนและความชื้นสูงถ้าเป็นไม้ทั่วไปได้สักระยะหนึ่งตัวไม้จะมีการโก่งงองตัวเนื้อไม้รัศน์เลยออกแบบวัสดุตัวนี้ขึ้นมาทดแทนเพื่อป้องกันการบิดตัวของหน้าชิ่งที่เกิดจากความร้อนและความชื้นครับก็จะทำให้การเล่นเนี่ยอยู่ในมาตรฐานตลอดเวลาว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับโอเคสวยงามข้อที่มีอะไรต่อและยังไม่พอนะครับรัศน์เนี่ยเขายังเก็บถึงรายละเอียดเรื่องความสวยงามไว้ด้วยนะครับโดยสัญลักษณ์ด้านบนเนี่ยที่เรียกว่าไดมอนด์เนี่ยตัวนี้เขาใช้ว่าวัสดุจากเปลือกหอยหอยมุกนะครับฝังไปในชิ้นงานนะครับเกรดดีไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่พลาสติกครับอันนี้เปลือกหอยจริงๆครับโอเคครับผมก็ถือว่าสวยงามครับครับผมข้อถัดไปครับผมข้อที่ข้อที่ห้าครับนะตรงนี้อยู่ใต้ผ้าอีกแล้วครับยางชิ่งอันไหนครับยางชิ่งยางชิ่งยางชิ่งครับผมนะครับที่เด้งๆนะฮะเด้งๆรัศน์เนี่ยเขาไปเรียกใช้ยางชิ่งจากสัตว์เคมีนะครับเป็นผู้ผลิตยางชิ่งที่อยู่ในตลาดสนุกเกอร์กับพูลเนี่ยมากว่า40ปีแล้วครับอยู่ในเกรดไหนครับท็อปแล้วครับท็อปอยู่แล้วเพราะว่าใช้ในการจัดแข่งเวิลด์ทัวร์นาเมนต์จุดเด่นของเขานะครับตัวยางชิ่งตัวเนี้ยเป็นยางชิ่งที่ผลิตจากยางธรรมชาตินะครับอายุการใช้งานที่คงทนถาวรมากอยู่กับโต๊ะไปหลาย10ปีนะครับ2เขาให้แรงตอบสนองสม่ำเสมอตลอดแนวยางชิ่งของทั้งโต๊ะครับด้วยคุณภาพการผลิตที่ค่อนข้างที่ถี่ที่ถังสูงนะฮะข้อถัดไปครับข้อถัดไปข้อที่หกข้อที่หกตอนนี้เราจะมาพูดถึงคาน
ตัวคานนะใช่คานโต๊ะนี่แหละครับที่อยู่ด้านใต้ใต้หินทั้งหมดโต๊ะทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพจำก็คือโต๊ะจะมีโครงสร้างเป็นไม้จะเป็นไม้ความหนาอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่รัสสันเลิกใช้ไม้ไปแล้วครับรัสสันเขาใช้อลูมิเนียมครับผมเข้ามาเป็นส่วนคานของตัวโต๊ะนะฮะทำไมต้องเป็นอลูมิเนียมตัวนี้แหละรัสสันเขาให้คำตอบว่าการใช้ไม้มันมีปัญหาเรื่องความร้อนและความชื้นเช่นเคยครับไม้จะบิดและโก่งงอในขณะที่อลูมิเนียมของเขาเนี่ยจะเซตแล้วอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไปกับโต๊ะครับนั่นคือจุดเด่นของเขาอันนี้ที่ชัดมากๆนะครับคือโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมครับนะฮะโอเคครับข้อถัดไปครับตัวนี้ถัดไปข้อที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยข้อที่7ครับผมข้อที่7มาข้อที่7เขาเรียกว่าตัวจัดระดับน้ำนะครับตัวนี้ประสันจดสิทธิบัตรไปแล้วนะครับไอตัวจัดระดับน้ำเนี่ยบ้านเราเรียกตัวตั้งระดับใช่ตัวตั้งระดับน้ำโต๊ะใช่ครับโอเคประสันเนี่ยวางไอตัวตั้งระดับน้ำเนี่ยไว้ทั้งหมด22จุดรอบโต๊ะนะครับทุกแผ่นหินจะมีตัวจัดระดับน้ำรองรับอยู่ไม่ต่ำกว่า6ตำแหน่งแต่1ต่อ1แผ่นนะครับต่อ1แผ่นครับตัวโต๊ะมีทั้งหมดกี่แผ่นนะตัวโต๊ะจะมีหิน3แผ่นหิน3แผ่นนะครับโอเคแผ่นกลางเนี่ยจะมีตัวจัดระดับน้ำอยู่ที่6จุดในขณะที่แผ่นหัวและแผ่นท้ายจะมี8จุดซึ่งวางเรียงรอบใต้หินนี่หมดใช่ครับข้อดีของมันก็คือ1มันสามารถจัดระดับน้ำได้ในถึงระดับไมครอนนะครับแปลว่าอะไรครับความละเอียดของการจัดระดับน้ำเครื่องมือที่เราใช้ในการตรวจสอบเนี่ยมันจะอยู่ที่ 0.05 ครับผมไมครอนในขณะที่ตัวจัดระดับน้ำเนี่ยมันสามารถตอบสนองรายละเอียดที่เล็กขนาดนั้นได้นะครับซึ่งแปลว่าระดับน้ำนี่คือเป๊ะแน่นอนมันจะเพอร์เฟกต์ครับโอเคครับผมและไอ้ตำแหน่งทั้ง22จุดของตัวจัดระดับน้ำที่อยู่ใต้หินเนี่ยมันยังช่วยรับน้ำหนักของหินและเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างโต๊ะให้ด้วยจะมีภาพบางภาพเป็นรายการแข่งขันใหญ่ๆเนี่ยผู้เล่นชนะเนี่ยฝรั่งตัวใหญ่ 6-7 คนขึ้นไปกระโดดที่ผมเห็นในรายการWorld Cup ปีที่แล้วนะที่แบบแชมป์ขึ้นไป 5-6 คนใช่ครับโต๊ะธรรมดาทำไม่ได้นะครับประสันเขามั่นใจเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างเขามากถัดมาครับข้อที่8ข้อที่8นะครับข้อที่8ครับผมเห็นประสันตัวใหญ่ๆขนาดนี้ครับที่ฐานของเขาจะมีขาที่ปรับระดับน้ำได้ขนาดใหญ่อยู่4ตัวนะครับอยู่ด้านล่างตรงไหนแพลตฟอร์มเนี่ยครับจะมีตัวปรับระดับน้ำอยู่ด้านล่างใช่ครับโอเคเห็นแล้วครับใหญ่มากข้อดีของเขาก็คือเขาดีไซน์มาเนี่ยเพื่อให้ปรับโครงสร้างของตัวโต๊ะให้อยู่ในองศาที่ถูกต้องก่อนการจัดระดับน้ำนะครับนั่นคือข้อดีของเขาเลยใช่ครับจะทำให้โต๊ะเนี่ยไม่รู้สึกว่าบิดงอเวลาติดตั้งเสร็จข้อถัดมาข้อถัดไปครับข้อที่9หลุมครับหลุมที่เอาไว้ให้ลูกมันลงนี่แหละใช่ครับหลุมของรัสสันเนี่ยเขาดีไซน์ใหม่หมดเลยทั้งขนาดโดยหลุม1หลุมเนี่ยสามารถบรรจุลูกระหว่างการเล่นได้เนี่ยถึง10ลูกนะครับข้อ2รัสสันให้รายละเอียดของตัวขอบตะเข็บการเข้าชิ้นงานระหว่างตัวชิ่งตัวโครเมียมกับหลุมจะสังเกตได้ว่ามันสมูทนะครับจับแล้วไม่รู้สึกว่ามีอะไรโอเคใส่ได้ทั้งหมดกี่ลูกนะครับเขาเคลมไว้ว่าได้10ลูกแบบสบายๆนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10ขนาดหลุมที่ใหญ่ที่บรรจุล่างลูกได้10ลูกนะครับประสานก็ยังไปให้รายละเอียดขององศามุมกระแทกระหว่างการเล่นสิ่งหนึ่งที่รัสสันสังเกตก็คือเขาต้องการให้ลูกเข้าไปในหลุมจะด้วยทิศทางไหนก็ได้โดยที่ลูกจะไม่เด้งออกมาบนโต๊ะอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเก็บรายละเอียดให้สำหรับโต๊ะรัสสันวิกตอรี่รุ่นนี้นะครับสำหรับหลุมนี่เลยนะฮะครับหลุมนี่จุดเด่นข้อที่9ถัดไปครับข้อที่10ครับข้อ10นะครับรัสสันมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเขาแล้วขนาดนี้อยู่ในรายการแข่งขันรอบโลกมาแล้วขนาดนี้สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยผ้าสังกะหลาดครับรัสสันนะครับเลือกใช้ผ้าสังกะหลาดจากซิโมนิสเท่านั้นซิโมนิสเป็นที่รู้กันดีนะครับเป็นผ้าสังกะหลาดที่ดีที่สุดในโลกของกีฬานี้นะครับ
ซึ่งใช้บังคับมาเป็นสเปคที่บังคับมาให้บังคับให้ใช้ผ้าซิโมนิสใช่ครับนี่คือ10จุดเด่นทั้งหมดของโต๊ะรัสันนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะเห็นตัวโต๊ะนะครับของจริงนะครับมีตั้งโชว์ที่โชว์รูมถนนราชบูรณะนะครับมาลองเล่นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตเห็นในรายการเดย์ใหญ่ World Cup of Pool ยี่ห้อรัสันนะครับอย่างนี้ก็แปลว่าของดีแน่นอนครับของดีแน่นอนครับ10จุดเด่นที่เราพรีเซนต์ไปวันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงให้กับทางลูกค้าได้รับข้อมูลนะครับที่ถูกต้องนะครับจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณหวานนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกท่านยินดีครับสวัสดีครับ